สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันอีกนะครับในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขท่านผู้ชมครับรายการของเรานั้นอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์รายการนี้ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเพื่อนสําหรับน้องๆเด็กๆและเยาวชนนะครับในการน้อมนำมาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านและยังมีความสุขด้วยนะครับโดยอาศัยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าศีลธรรมจริยธรรมนะครับเป็นหลักในการพัฒนาตนเองรายการนี้นอกจากผมเป็นวิทยากรหลักในการดําเนินรายการแล้วก็มีน้องเยาวชนนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันมาร่วมเป็นพิธีกรซึ่งน้องเยาวชนที่มาร่วมเป็นพิธีกรในวันนี้เป็นน้องที่มีจิตอาสานะครับเป็นน้องที่ใฝ่ใจในการศึกษาธรรมะแล้วก็พระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนซึ่งเป็นชาวพุทธของเราซึ่งน้องเยาวชนนั้นนอกจากมีความโดดเด่นทางด้านเทคนิคต่างๆแล้วยังมีความรู้พิเศษอีกหลายด้านนะครับซึ่งนอกจากทำงานในสตูแล้วก็ยังใฝ่ใจอีกหลายด้านในวันนี้ก็คือน้องเอรุจิภาสอภิวันครับเชิญพบกับน้องเอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเอสวัสดีครับอันนี้ขอบใจนะครับที่มาร่วมเป็นพิธีกรอีกครั้งหนึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในแง่ของการผลงานวิทยานิพนธ์ดีดินประจำปีพุทธศักราช2552ด้วยซึ่งก็ผ่านไปหมาดๆดังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็วันนี้นอกจากผู้สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ดีเด่นแล้วเนี่ยยังมีนิสิตปริญญาโทซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทด้วยวันนี้ทั้งสองท่านก็คือหนึ่งคุณแม่กาเหลียวพงศริแล้วก็คุณจำลองอาจารย์จำลองสุจริตจันทร์นะครับวันนี้ทั้งสามสองท่านสวัสดีครับสวัสดีครับจำลองจำรักนะครับจำลองรักจำลองรักนะครับขออภัยปรากฏว่าจดผิดเองครับอาจารย์จำลองรักนะครับเป็นนิสิตปโทแล้วก็คุณแม่กาเหลียวพงศิริทั้งสองท่านนี่ที่ไปที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วดูคุ้นเคยกันเหมือนกับปาตองโกเลยครับยังไงถึงได้สนิทกันถึงขนาดนี้ครับผมคุณแม่ก่อนทำไมถึงสนิทกันยังไงครับไปรู้จักกันยังไงครับเนี่ยรู้จักกันดังนานแล้วโอ้นานแล้วเหรอเป็นเด็กค่ะอ๋อเหรอเขาก็เรียนหนังสือก็มาอยู่ที่บ้านอ๋ออ๋อเป็นคนในครอบครัวในครอบครัวเดียวกันแท้เนาะครอบครัวเดียวกันครับแล้วอาจารย์เป็นหลานหลานเป็นหลานด้วยเนาะแล้วอาจารย์กะเหลียวนี่ที่ตอนนี้ทำงานราชการด้วยหรือเปล่าครับผมค่ะทำรับราชการเป็นข้าราชการครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารที่รังสิตอะค่ะอ๋อที่รังสิตสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานีเขต2ค่ะอ๋อครับแหมก็ถึงว่าอยู่ถ้าเรียกว่าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเนาะเมื่อวานนี้ก็วันก่อนนี้ที่ไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยน้องเอครับปรากฏพอไปเห็นคุณแม่ได้ขึ้นรับรางวัลแล้วก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าคุณแม่ท่านบอกว่าจำได้ จำได้อาจารย์แสนแต่ก่อนคุยวิทยุเนาะพูดวิทยุคุยธรรมะบอกว่าดึกเดินเดินเที่ยงคืนยังไงคุณแม่ก็ได้ฟังธรรมะรายการพระไตรปิฎกจำเสียงอาจารย์ได้จำเสียงได้แล้วก็ให้ทุนการศึกษาด้วยนะอาจารย์นี่แปลกเป็นคนที่หาทุนค่อนข้างจะยากแต่ว่าไปได้สิบได้ร้อยจากสถานีวิทยุนะคนนั้นสิบบ้างร้อยบ้าง20ยังมีนะช่วยทุนการศึกษาแล้วคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ทุนการศึกษาอาจารย์เองก็ตอนเป็นพระก็เรียกว่าข้าวถ้วยแกงถุงใช่ไหมก็เรียกว่าบิณฑบาตเรียนหนังสือมาพอศึกออกมาเป็นอุบาสกแล้วก็ยังได้กองทุนตรงนั้นร้อยตรงนี้สิบตรงนั้นพันให้ทุนการศึกษาเรียนจนจบจากอินเดียคุณแม่บอกจำได้จำได้เนี่ยบอกว่าอาจารย์ดร.แสนปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยวันก่อนนี้ก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหนี่เรามาเจอผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของเราที่ให้ทุนการศึกษาไปศึกษาจนจบอินเดียเนี่ยตรงนี้ก็เลยได้มาทำคุณประโยชน์ตรงส่วนนี้ไหนๆเจอแล้วก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณกลางอากาศเลยนะคุณแม่นะสาธุขอบพระคุณมากมากนะครับที่ได้ให้ทุนการศึกษาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยสามารถสร้างด็อกเตอร์ขึ้นมาได้คนหนึ่งแล้วไปเป็นโยมอุบาสิกาสนับสนุนการศึกษาของทั้งพระสงฆ์ทั้งอุบาสกอุบาสิการะดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยไปช่วยตรงนั้นกี่ปีแล้วคุณแม่สนใจมาตั้งนานแล้วจ้ะตั้งแต่สมัยพ.ศ.ประมาณ16อะค่ะ
โอ้พุทธศักราช2516ตอนนั้นผมยังไม่บวชผมมาบวชเอาปี2518ก็อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดสิหไกรสอนแล้วก็มีพระที่เรียนมหาจุฬาครับแล้วก็พอเย็นท่านก็เอาหนังสือไปฝากตอนเพลนตอนเช้าก็เราก็ทำกับข้าวไปถวายท่านพอแล้วท่านฉันเพลนเสร็จท่านก็มาเรียนมาเรียนแล้วท่านก็เอาหนังสือไปฝากมาแวะเยี่ยมแล้วท่านก็ไปเรียนที่อินเดียเหมือนกันค่ะไปเรียนปริญญาโทแล้วก็ช่วยสนับสนุนท่านก็สนใจมหาจุฬามานานแล้วตั้งแต่ยังไม่มีคนสนใจแต่เราสนใจค่ะแล้วพอก็สนใจมาตลอดใครเรียนก็อยากจะส่งเสริมเขาค่ะส่งอาหารส่งอะไรส่งผ้าห่มส่งปัจจัยอะไรร่วมกับเขาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจค่ะครับก็รู้จักมานานทราบว่าคุณแม่บอกว่าเราไม่รวยหรอกแต่ว่าบางทีเราประหยัดขนมค่านู้นค่านี้เพราะว่าเห็นคนอื่นเขาน่าจะจำเป็นก็ช่วยเขาไปโอ้ตรงนี้ผมคาฟังแล้วซึ้งมากเลยตรงที่ว่าเราไม่รวยหรอกแต่ว่าเราประหยัดจากตรงนั้นตรงนี้แล้วเห็นความจำเป็นของส่วนนั้นส่วนนี้เราก็อุดในส่วนช่องโหว่ของเพิ่มให้เขามีทุนการศึกษาให้มีประโยชน์ตรงนี้คุณแม่ได้ความคิดมาอย่างไรคะอย่างเงี้ยก็เป็นครอบครัวสนใจเรื่องธรรมะมาตั้งแต่เกิดมาแล้วค่ะตั้งแต่เด็กเคยอยู่กับพ่อแม่ที่สร้างวัดสร้างคนที่ว่าสนใจเรื่องการเรียนการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ใครเสียดายคนที่ว่าไม่มีโอกาสอย่างนี้อย่างคนที่เขามีโอกาสที่อยากจะเรียนแต่เขาก็ไม่ได้เรียนแต่ว่าคนที่อยากเรียนนี่คือบางทีแต่กลับไม่เรียนค่ะ แล้วที่เรียนทางธรรมะนี่บางคนก็ไม่พ่อแม่ไม่ทราบเรื่องนะฮะว่าจะส่งเสริมเขายังไงแต่คนมีบุญก็ไปได้ไปตามทิศทางไปตามทิศทางแล้วก็ได้มาช่วยทางศาสนาช่วยสังคมช่วยประเทศชาติช่วยให้เป็นตัวอย่างที่ดีของคนอื่นครับเลยช่วยสนับสนุนค่ะเนี่ยเขาเรียกว่าน้องเอครับเขาเรียกว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารเราสร้างกันได้ครับแต่ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราสร้างให้ถาวรให้มั่นคงที่สุดก็คือต้องสร้างที่คนครับนะอย่างท่านอาจารย์จำลองรักเนี่ยนะที่เป็นบัณฑิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยคือเรากำลังสร้างคนถ้าเราสร้างคนเนี่ยมันดูแลไม่ยากเพราะคนแต่ละคนนะสมมติ